โลกของเราอะครับไม่ได้โคจรเป็นวงกลมครับเราหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีครับจะมีช่วงที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลแล้ววงมันขยายออกไหมเราเหวี่ยงออกไหมหรือว่าตอนนี้เราโดนดูดเข้าไหมไม่ออกครับเพราะว่าวงโคจรเราเสถียรมากทุกๆต้นปีเนี่ยเราจะอยู่ต้นปีเราจะอยู่ใกล้ที่สุดและเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ไกลที่สุดอีกประมาณพันล้านปีต่อจากเนี้ยครับน้ำทะเลจะแห้งออกไม่มีน้ำทะเลเหลือบนโลกแล้วเพราะว่าโดนความร้อนจากโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ด้วยปัจจุบันครับโลกของเรามันยังเป็นดาวดวงเดียวที่มนุษย์อยู่อาศัยได้ที่เอื้อให้ชีวิตดำรงอยู่โอกาสที่เราจะไปอยู่ดาวอังคารเนี่ยคือแบบภารกิจที่เร็วที่สุดครับผมมองว่าประมาณ20ปีใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรโปรของเราวันนี้น้องกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับนักสื่อสารดาราศาสตร์นี่ครับคือคุยมนุษย์ต่างดาวเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาอธิบายที่คำนี้คืออะไรฮะกรคือผมยังคุยกับชีวิตนอกโลกยังไม่ได้นะฮะในตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่คือคุยกับนักดาราศาสตร์นักวิทย์นักวิจัยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอวกาศอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นเหมือนคนที่แปลภาษาจากนักวิจัยเนี่ยครับให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงความน่าอัศจรรย์ใจของเรื่องราวอวกาศได้ครับเข้าถึงได้ง่ายๆด้วยคุณย้อนมาให้ประมาณนั้นครับทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับตอนนี้เท่าไหร่ครับทุกทีตอนนี้23ครับอุ้ย23ครับคุณเก่งจังอ่ะไปดูงานเขาหลังๆเขาสัมภาษณ์นักบินอวกาศเมืองนอกอะไรอย่างนี้เลยนะภาษาอังกฤษนะคือจริงๆผมได้หลักๆคืออังกฤษครับแล้วก็พอได้จีนอยู่นิดหน่อยครับพยายามอยากจะจริงๆอยากเรียนสเปนกับฝรั่งเศสด้วยแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้เรียนแบบจริงจังครับดังนั้นหลักๆก็คือจะได้เป็นอังกฤษกับจีนครับแล้วคุณไปสัมภาษณ์ใครที่เป็นนักบินอวกาศล่าสุดไปคุยกับตอนนั้นผมได้คุยกับคุณชาลส์แซนเกมาครับเป็นนักบินอวกาศนาซาที่เคยขึ้นกับกระสวยอวกาศไปครับกับพิบตาปิ๊บเลยคือให้นึกอย่างนี้ครับว่ามนุษย์เราเนี่ยครับเคยมีคนไปนอกโลกเนี่ยทั้งหมดอยู่ประมาณ600คนเท่านั้นแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งใน600คนที่เคยขึ้นไปอวกาศมาแล้ว3ครั้งด้วยกันค่ะใช้เวลานอกโลกประมาณ580ชั่วโมงค่ะเป็นไงข้อมูลเป็นไงผมน่าจะดูคลิปคุณกับพี่เผือกนี่แหละเป็นไงที่ไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกนี่ครับอ๋อเรื่องจริงใช่ไหมนี่คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเกิดไม่ทันกับในช่วงที่อพอลโลดำเนินอยู่นะครับมันประมาณ40ปีก่อนที่ผมเพราะว่ามันมีกระแสข่าวเยอะมากว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงครับคือด้วยความที่มันเป็นภารกิจที่ดูว้าวเกินกว่าจะเป็นจริงได้ครับการเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์แต่ด้วยหลักฐานทั้งหลักฐานจากทางนาซาเองก็ดีจากฝั่งของประเทศคู่แข่งทั้งรัสเซียทั้งจีนหรือแบบบริษัทเอกชนทั้งของอินเดียญี่ปุ่น UAE เนี่ยครับเรามีภาพถ่ายที่ชัดเจนว่ามันมียานอวกาศอยู่บนนั้นมีรอยเท้ามนุษย์อยู่บนนั้นและอุปกรณ์ทดลองที่เราไปวางไว้เนี่ยครับทุกวันนี้เราสามารถยิงเลเซอร์จากบนโลกครับเอาไปกระทบกับกระจกที่นิวอัลสตรองวางไว้บนดวงจันทร์ได้หรอวางได้ครับแล้วเราสามารถวัดได้เลยครับดูแสงที่สะท้อนกลับมาซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้ในการวัดด้วยครับว่าแบบดวงจันทร์เนี่ยค่อยๆถอยห่างออกจากโลกของเราทุกๆปีด้วยคุณรู้ไหมตอนนี้ดวงจันทร์ถอยอยู่นะมันเคลื่อนตัวออกห่างไปเรื่อยๆอยู่มันออกไปช้ามากครับแค่3เซนติเมตรต่อปีเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เยอะมากไม่เยอะมากครับแต่อีกประมาณพระอาทิตย์ห่างมั้งไหมฮะร้อนมากเลยฮะมันเข้าออกอยู่ครับเพราะว่าร้อนใช่ไหมคือร้อนนี้ดีนะโลกของเราครับไม่ได้โคจรเป็นวงกลมเราหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีครับจะมีช่วงที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลแล้ววงมันขยายออกไหมเราเหวี่ยงออกไหมหรือว่าตอนนี้เราโดนดูดเข้าไม่ออกครับเพราะว่าวงโคจรเราเสถียรมากทุกๆต้นปีเนี่ยเราจะอยู่ต้นปีเราจะอยู่ใกล้ที่สุดและเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ไกลที่สุดไกลแล้วเหรอกรกฎาคมเนี่ยนะนี่คือไกลแล้วฮะโคตรร้อนเลยครับคือความร้อนไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเพราะว่ามันเป็นจากการเอียงของแกนโลกฮะที่ทำให้เกิดฤดูกาลทำให้เกิดความร้อนซึ่งที่มันร้อนยิ่งขึ้นจริงๆก็ปัจจัยนึงก็มาจากสิ่งที่เราทำบนโลกด้วยฮะเรื่องของเพราะว่าโลกร้อนอะไรอย่างนี้พี่ตะโกนด่าพระอาทิตย์อย่างเดียวเลยนึกว่าพระอาทิตย์ไงอีกประมาณพันล้านปีต่อจากเนี้ยครับน้ำทะเลจะแห้งออกไม่มีน้ำทะเลเหลือบนโลกแล้วเพราะว่าโดนความร้อนจากโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ใช่ครับมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ปะในตอนนั้นเราก็อยู่ไม่ได้แล้วครับแค่ว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันมันเหมือนแบบเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาฮะให้มันมาเร็วขึ้นให้อุณหภูมิเฉลี่ยมันร้อนขึ้นเพราะแบบคือจริงๆเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราอยู่ในช่วงที่อุณหภูมิค่าเฉลี่ยของโลกร้อนที่สุด
ในช่วงที่มีการบันทึกค่ามาเลยครับเท่าที่เคยบันทึกกันมาที่เคยบันทึกประมาณ150กว่าปีน่ะนั่นแปลว่าอีกพันล้านปีพูดได้เลยว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนี้มนุษย์สูญพันธุ์แน่นอนสูญพันธุ์แน่นอนครับเราเลยต้องมีความพยายามว่าแบบจะส่งคนกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งไปตั้งถิ่นฐานอยู่ดาวอังคารไปแบบส่งมนุษย์ออกย้ายดาวว่างั้นเถอะประมาณนั้นด้วยฮะด้วยปัจจุบันครับโลกของเรามันยังเป็นดาวดวงเดียวที่มนุษย์อยู่อาศัยได้ที่เอื้อให้ชีวิตดำรงอยู่โอกาสที่เราจะไปอยู่ดาวอังคารเนี่ยคือแบบภารกิจที่เร็วที่สุดครับผมมองว่าประมาณ20ปีกว่าเราจะส่งคนกลุ่มแรกไปถึงดาวอังคารจะไปสร้างเสริมอะไรที่นั่นน่ะกอมมองว่าน่าจะ20ปีอันนั้นคือแค่ส่งคนไปลงโอ้ลงด้วยนะแค่ไปลงจอดอย่างเดียวครับยังไม่รวมว่าเราต้องทำบ้านทำให้มีที่อยู่อินทีเรียบีใช่ไหมแบบขนปูนขนอิฐไปเหรอใช่ครับจริงจริงเราต้องแบบไปสร้างบ้านสร้างบ้านห้องทดลองอะไรอย่างนั้นทำแลบเพาะปลูกทำฟาร์มเกษตรอะไรอย่างนั้นนะฮะอยู่ได้ไหมซึ่งมันใช้เวลาผมว่าน่าจะเกินช่วงอายุผมด้วยกว่าที่มันจะเกิดขึ้นก่อนมองว่าก่อนก็อาจจะไม่ทันได้เห็นหรอกผมว่าด้วยสเกลในการที่จะมีมนุษย์ไปอยู่อาศัยแบบยั่งยืนนะครับมันใช้เวลาเพราะว่าคืองานอวกาศมันยากมันแพงแล้วดาวอังคารอยู่ไกลมากครับเราไปดวงจันทร์แค่ 300,000 กว่ากิโลเมตรแต่ไปดาวอังคารเนี่ยใกล้สุด50ล้านกิโลเมตรนะครับ คือวงโคจรที่ใกล้กันที่สุดแล้วจุดที่ใกล้สุดคือ50ล้าน 300,000 กับ50ล้านใช้เวลาเร็วสุดที่เราเคยส่งยานไปเนี่ยประมาณ6เดือนด้วยกันยานเปล่ายานเปล่าแบบไม่มีมนุษย์ครับส่งยานไปลงจอดอย่างเดียว6เดือน10เดือนกิโลเมตรถามแบบโง่ๆนะมันมีโอกาสที่เราจะเดินทางกันแบบอย่างนั้นได้ไหมไปกลับอีกหน่อยในอีกสัก500ปีข้างหน้าอ่ะผมเชื่อว่าได้ผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันยากเพราะว่ามันใช้เวลานานครับแล้วร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่บนอวกาศนานขนาดนั้นยิ่งเราอยู่บนอวกาศเนี่ยคืออวกาศมีแรงโน้มถ่วงอยู่ครับแต่มันเข้าใกล้ศูนย์มากจนร่างกายของเรามันเหมือนลอยได้อยู่ตลอดเวลาคือนักบินอวกาศไม่ต้องนั่งครับแล้วขาเขาไม่ได้ใช้งานเลยคือไม่ต้องมาเจอกับแรงต้านน้ำหนักไอ้น้ำหนักที่เรารับอยู่ทุกวันเนี้ยเนี่ยที่ให้กล้ามขาเรามีอยู่ที่ร่างกายเราแข็งแรงมาจากแรงโน้มถ่วงครับแต่อยู่บนอวกาศเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงมากเลยครับว่าแบบเมื่อเขาลงจอดปุ๊บกล้ามเนื้อขารีบลงเดินไม่ได้หกเดือนน่ะใช่ไหมหกเดือนเลยอ่ะครับแล้วเจอรังสีในอวกาศอีกที่มันจะมาทำลายเซลล์ของเราแล้วแบบพอไปลงปุ๊บมันมีความเสี่ยงแบบถ้าพูดแบบง่ายๆคือร่างกายมนุษย์จะกลายพันธุ์หรือเปล่าอายุจะสั้นลงไหมกลายพันธุ์หรือเปล่าการไปเกิดนอกโลกอะไรเนี่ยครับคืออาจจะเจ็บป่วยง่ายขึ้นหรือมันมีเซลล์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปโอ้คือถ้าพูดถึงนักดาราศาสตร์อย่างแบบเซอร์ไอแซคนิวตันอะไรอย่างเงี้ยครับเรียนมาเนี่ยอันนี้จริงครับคือต้องเล่าในเชิงว่าอาชีพของผมคือเราเป็นนักสื่อสารเราไม่ใช่นักดาราศาสตร์ที่ทำงานวิจัยไม่ได้ส่องกล้องดูดาวเพื่อมาค้นหาดาวดวงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่ต้องใช้คำว่าเราโชคดีครับที่เราได้ยืนอยู่บนปากของยักษ์ใหญ่เรามองเห็นไปได้ไกลกว่าเดิมเพราะเรามีนักวิทย์อย่างเซอร์ไอแซคนิวตันกาลิเลโอหรือย้อนไปอดีตตั้งแต่อริสโตเติลเนี่ยฮะที่เขาได้คิดค้นได้สำรวจต่างๆแล้วส่งต่อองค์ความรู้มาจากรุ่นสู่รุ่นคือคำว่ายักษ์เนี่ยก็อาจจะเปรียบได้ถึงความรู้ที่มนุษย์สะสมมารุ่นใหม่ก็เกิดมาก็ยืนอยู่บนไหลเลยได้เห็นเราเห็นไกลกว่าเดิมเราไม่ต้องไปเริ่มจากตรงนั้นแต่ย้อนไปในยุคนั้นเนี่ยก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่นักวิทย์ต้องต่อสู้ครับเมื่อก่อนเราเชื่อว่าโลกแบนโลกคือศูนย์กลางของทุกสิ่งพอเรามองบนท้องฟ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ก็หมุนไปนี่ฮะดวงจันทร์ก็หมุนแปลว่าทุกอย่างหมุนรอบเราโลกของเราคือดาวที่แบบศูนย์กลางเราเป็นดาวที่พิเศษมากเกิดยุคนั้นก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละเพราะเรามองไปแบบทุกดวงก็หมุนอยู่รอบเราเราต้องเป็นดวงที่พิเศษเป็นดวงที่ยิ่งใหญ่มีคนอยู่ด้วยใช่ครับคุณคือแฟนบันแท้ระบบสุริยะครับครับเป็นคือต้องมองอย่างนี้ครับว่าเราผมอะครับเป็นคนที่เข้าไปแข่งเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นอภิญญาหรือพิกิจแล้วครับพิกิจแล้วผมเริ่มจากนั่งรถแล้วเรามองเห็นดวงจันทร์เวลาดูดวงจันทร์ตอนกลางคืนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าดวงจันทร์มันตามรถมาตามไปตลอดเลยมันไม่ห่างแม้ทีมันไม่ห่างสักทีทั้งที่แบบเวลาเราเห็นป้ายถนนแบบอ๋อโอเคเรากำลังจะกลับเข้ากรุงเทพแล้วมันไกลไปเรื่อยๆแต่ดวงจันทร์ตามมาอยู่ผมก็กลัวแบบมันจะตามมาอะไรกันนักกันหนาอะไรอย่างนี้ครับ
มันเลยเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความสงสัยว่าแล้วดวงจันทร์คืออะไรกันแน่มันคือเรื่องผีเรื่องอะไรแบบที่โดนผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหรือเปล่าแบบที่เขาเล่าต่อกันมาเราก็ได้ไปศึกษาว่าอ๋อมันคือบริวารของโลกเป็นสิ่งที่หมุนอยู่รอบโลกทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงเคยมีมนุษย์ไปยืนบนนั้นด้วยเรามันก็เลยแบบเป็นความสนใจครับว่านอกจากดวงจันทร์ที่อยู่รอบโลกเนี่ยดวงอื่นมีดวงจันทร์หรือเปล่าดาวเคราะห์แต่ละดวงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มศึกษามา7 8 9 10 11 12 13 14 7ปีคุณได้เป็นแฟนมันแท้เลยนะแล้วอาชีพนี้มันเริ่มเลี้ยงตัวได้สำหรับกรเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็หรือทุกวันนี้มันเลี้ยงตัวได้หรือยังเพียวๆนะสื่อสารดาราศาสตร์อย่างเดียวจริงๆผมมองว่ามันไม่ถึงขั้นที่แบบเลี้ยงตัวแบบเราทำอาชีพเดียวเราจบได้เลยทุกวันนี้คือจริงๆควรต้องได้เลยนะอาชีพเนี้ยเนี่ยมันก็ยังเป็นข้อจำกัดการสื่อสารของกองก็คือมี Facebook Facebook มี YouTube มี IG TikTok มีหมดทุกอันเลยฮะแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปงานเขียนงานวิดีโอเลี้ยงตัวยังไม่ได้พี่กองเราสามารถไปสมัครแบบ NASA อย่างงี้ได้มั้ยผมก็อยากทำให้ได้ครับคือต้องยอมรับครับว่า NASA เขาจำกัดว่าเรามีสัญชาติอเมริกันด้วยอ๋อเหรอคือคนไทยทำงาน NASA มีไหมมีเพราะว่าเราทำในเชิงวิจัยเป็นวิศวกรที่ไปทำในซับคอนแทรคเตอร์ร่วมกับภารกิจนั้นแล้วคนไทยใน NASA เนี่ยคือเก่งกันมากๆระดับแบบหัวกะทิเท่านั้นเลยนะฮะแต่ถ้าในมุมของฝั่งมีเดียฝั่งที่เราทำด้านสื่อสารดาราศาสตร์ทำงานด้านสื่อมวลชนเนี่ยผมต้องยอมรับอีกหนึ่งครับว่า NASA ค่อนข้างเปิดกว้างกับสื่อ เมื่อ6ปีที่แล้วครับเคยช่วงงานแถลงข่าวลองแอพพลายไปก็ได้เป็นหนึ่งในสื่อที่ได้ร่วมงานแถลงข่าวอะไรอย่างนี้เขาก็แอพพรูฟให้เราไปครับตอนนั้นยอดในเพจประมาณมียอดอะไรที่คิดว่าเขาอนุมัติเราเพราะยอดนี้จริงๆผมว่าเขาไม่ได้มองว่าเป็นเพราะยอดแต่มัน follower อะไรไม่เกี่ยวสนใจมันคือว่าเขาก็อยากให้เรื่องโอเวอร์การ์ดมันเข้าถึงคนมุมกว้างจริงคือทำต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะเขาก็เห็นตรงนั้นแหละถ้ากรบอกว่าอาชีพนี้ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้นั่นแปลว่ากรต้องมีอาชีพอื่นๆใช่ครับทำอะไรบ้างเห็นว่าทำอยู่เดอะสแตนดาร์ดด้วยเป็นหลักมากกว่าเนาะเป็นหลักมากกว่าเลยคือก็ตอนนี้คือผมไปทำด้านแบบเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็ทำคล้ายๆกับเป็นสื่อเขียนด้านอวกาศเป็นหลักเลยให้กับทางเดอะสแตนดาร์ดให้กับทางเดอะสแตนดาร์ดคือน่าจะช่องตัวเองแล้วก็ไปเขียนให้กับทางเดอะสแตนดาร์ดด้วยครับเราก็ก๊อปปี้แล้วเพสไม่คิดใหม่สิค่อยๆเขียนลงไปกระทบการงานเลยกระทบการงานเลยก่อนคือจริงๆสไตล์การทำผมเราจะแยกว่าของสแตนดาร์ดเนี่ยเราเหมือนทำอัปเดตข่าวว่าเฮ้ยในไทยมีเรื่องนี้สหรัฐมีเรื่องนี้จีนยุโรปแต่ที่ไหนเขาทำอย่างไรอัปเดตเทรนด์ให้ดูครับว่าเรามีเรื่องอวกาศอย่างนี้ด้วยแต่ในช่องตัวเองพอเราทำการสื่อสารเนี่ยครับเป้าหมายของเราคือเราอยากทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากให้เด็กๆที่เขามีความชอบในด้านอวกาศครับเขาไม่เสียแพชชั่นตรงนั้นไปคือในหนังสือเรียนเรามีข้อจำกัดครับว่าเรื่องอวกาศมันมีแค่2-3หน้าใช่เรียนอยู่ไม่กี่บทคุณแค่ท่องจำเพื่อเอาไปสอบแล้วมันก็จบปัจจุบันทุกวันนี้เรายังเจออะไรใหม่ๆเยอะเมื่อ2ปีที่แล้วเราเพิ่งส่งกล้องเจมส์เวบขึ้นไปกล้องเจมส์เวบเนี่ยใช้งบแบบเป็นแสนล้านบาทเลยครับในการพัฒนาใช้เวลาสร้างประมาณ30ปีแต่มันคุ้มค่าตรงที่พอส่งขึ้นไปเนี่ยเราได้เห็นภาพอดีตเมื่อ 13,200 ล้านปีที่แล้วครับที่แล้วเลยภาพของดาวฤกษ์ที่เป็นอยู่เมื่อ 13,000 ล้านปีที่แล้วดาวดวงแรกๆแสงแรกๆของจักรวาลนะครับเหมือนแบบเราได้เห็นภาพอดีตมันก็กำลังจะเริ่มต้นเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาดิใช่ครับเหมือนเราได้เห็นไทม์แมชชีนนั่งไทม์แมชชีนย้อนไปดูครับว่าเรากำเนิดมาจากไหนอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในช่วง 5-10 ปีต่อจากนี้นอกจากอันนี้จะได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนครับแล้วเราอาจจะเจอสิ่งที่คืออันนี้เป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์หลายคนพูดเหมือนกันครับเขาบอกว่าสิ่งที่ว้าวที่สุดในเรื่องของการสำรวจอวกาศเนี่ยคือสิ่งที่เราก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าในทุกวันนี้อ่ะถ้าคนอยากจะไปตามดูคอนเทนต์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ของกรเขาไปต้องเซิร์ชว่าอะไรบ้างจริงๆเซิร์ชคำว่ากร KT ครับก็อยู่บนทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งหลักๆจะลงใน YouTube Facebook แล้วก็ IG นะฮะมีคอนเทนต์ทุกรูปแบบงานเขียนวิดีโอแบบลองฟอร์มช็อตฟอร์มทำหมดฮะแล้วก็มีบทความลงใน The Standard อยู่ทุกเดือนแล้วก็แอบสปอยว่าอาจจะมีพอดแคสต์รายการใหม่กับ The Standard อยู่แอบสปอยก่อนตรงนี้นะฮะนายเดี๋ยวเจอครั้งหน้านะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องกรมากครับขอบคุณครับ
ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร